สวัสดีครับส่วนผ่าแทนคุณนะครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับการดูแลกอไผ่ในหน้าแล้งนะครับผมกอไผ่ที่ผมจะมาดูแลนะครับช่วงหน้าแล้งนี่ครับวันนี้จะยกตัวอย่างนะครับเป็นกอไผ่9 ดาวนะครับผมอายุปลูกประมาณ2 ปีนะครับผมกอนี้เป็นกอที่โตช้าที่สุดนะครับส่วนกอใหญ่จะอยู่ที่นู่นนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องดูแลเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาดูแลกอนี้ก่อนนะครับผมก็วิธีการของผมก็ง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็ด้วยสภาพดินนะครับที่แห้งแล้วก็แข็งนะครับเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีระบบน้ํานะครับก็เลยจะต้องดูแลเป็นเคส by เคสเนาะก็คือว่าวิธีการของผมนะครับก็คือจะขุดนะครับขุดพรวนดินรอบกอนะครับผมแล้วก็ทําเป็นโพรงนะครับก็คือขุดให้ลึกนะครับผมคล้ายๆทําเป็นคลองไส้ไก่อะครับรอบกอไผ่นะครับผมขุดให้ลึกเพราะอะไรนะครับผมก็จะอันดับแรกผมก็จะเอาน้ํานะครับผมประมาณสักกระติกละ10ลิตรนะครับผมประมาณสัก4ถึง5รอบนะครับก็คือเทลงมาให้หมดเลยให้มันซึมลงในหลุมนะครับทรงในหลุมที่ผมรอบกอไว้นะครับผมก็ปล่อยเขาซึมลงชั้นใต้ดินนะครับให้ความชุ่มชื้นกับกอไผ่ไปนะครับผมสงสารจริงๆเพราะว่ามันแรงมากนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะใช้ปุ๋ยคอกก่อนนะครับปุ๋ยคอกอันนี้จะเป็นปุ๋ยไอจะเป็นตัวที่แข็งๆนะครับสำหรับเอามากบด้านบนนะครับแต่ว่าไอตัวที่ผมเอานำลงไปในหลุมนะครับก็จะเป็นที่เป็นละเอียดนะครับผมซึ่งนะผมก็จะเทรองไปแล้วก็จากนั้นนะครับผมก็จะตามด้วยฟางข้าวนะครับฟางข้าวที่จะเป็นฟางข้าวที่ผ่านการกินแล้วก็เหยียบย่ำแล้วก็มีวัวฉี่แล้วก็มีมูลวัวนะครับผสมไปเรียบร้อยแล้วโอ้ดูกลิ่นแล้วนะครับไม่ต้องดูหน้าผมนะครับดูกลิ่นนะครับก็จะนำเนี่ยครับตรงเนี้ยมาคลุมให้หมดเลยก็ประมาณ2-3หอบใหญ่ๆนะครับส่วนก็นี่ก็จะเป็นใบไผ่ปกติก็มาคลุมแต่ก่อนผมลืมถ่ายตอนที่ยังไม่ได้คุมนะครับตอนที่ยังไม่ได้คุมก็จะเป็นดินประมาณนี้ครับดินประมาณนี้เลยนะครับแห้งๆซึ่งสงสารนะครับเพราะว่ากอนี้ได้หน่อมานะครับอันนี้หน่อจากหน้าแรงนะครับก็ยังโตขนาดนี้นะครับก็เลยที่เราจะดูแลสักหน่อยนึงนะครับผมหลังจากที่ผมคุมทั้งหมดแล้วเนี่ยครับผมก็จะเอาศาสตร์ของที่ไปร่ำเรียนมานะครับที่มาบเอื้องนะครับก็เป็นช้าชามแห้งชามเย็นชามเช้าแห้งอะไรดีแห้งชามเย็นชามอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือการเอาฟางเข้ามาคุมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามูลวัวนะครับขี้วัวนะครับขี้วัวแห้งนะครับโยนลงไปแล้วก็รดน้ำกลบนะครับผมคิดว่าน่าจะให้ความชุ่มชื้นพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการไอ้คุมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวสลับกล้องนิดนึงไปดูกันนะครับสำหรับนะครับการให้ไอ้ปุ๋ยก็ปกติครับก็โยนไปประมาณนี้ครับเพื่อที่ว่าให้เขากดทับด้านบนนะครับเพื่อที่จะให้ฟางเขาแน่นขึ้นนะครับผมต่อไปนะครับถ้าเกิดเรามีการรดน้ำนะครับลงไปก็จะผ่านชั้นของไอ้ขี้วัวนะครับเพื่อที่จะสลายนะครับลงไปให้กับไอ้หญ้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมลองมาหลายไผ่หลายชนิดแล้วนะครับถ้าเกิดมีการคุมเง่านะครับคุมเง่าแล้วก็มีการรดน้ําต่อเนื่องนะครับความชื้นเขาเก็บได้เยอะมากเลยนะครับสังเกตว่าด้านล่างนี่จะมีการเปื่อยย่อยสลายของฟางข้าวนะครับแล้วก็ไม่รดน้ําประมาณ2-3วันนะครับไปเปิดดูทีก็ยังคงความชื้นอยู่ซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันได้ผลจริงๆนะครับก็คือเป็นการคุมหน้าดินนะครับผมเพื่อที่จะให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันไม่ขาดความชื้นนะครับแล้วก็รอดแรงไปได้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นห่วงมากๆเลยช่วงนี้ก็คือด้วยอากาศที่แห้งนะครับสวนไผ่ของผมเนี่ยยังไม่ได้ทำเขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่ทำแนวกันไฟเลยนะครับซึ่งผมก็น่าจะทำไม่ทันแล้วเพราะว่ามันแห้งหมดแล้วนะครับก็คิดอย่างเดียวว่าขอให้ฟ้าฝนช่วยเป็นใจแล้วก็ให้เทวดาแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงเขาดูแลนะครับช่วยกันนะครับผมเพราะว่าถ้าไฟเข้านี่ก็คืองานเข้าเลยนะครับเสียหาย
เยอะแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับผมก็คิดว่าไม่อยากให้เข้านะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการดูแลไผ่นะครับช่วงหน้าแล้งอันนี้ผมอย่างที่บอกเนาะเรามาสรุปกันนิดนึงวันนี้ผมก็ได้เลือกไผ่9ดาวนะครับมาดูแลนะครับก็คืออันดับแรกนะครับก็คือจะมีการพรวนดินนะครับขุดหลุมรอบกอไผ่นะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับนำขี้วัวแห้งนะครับผมเทลงไปในหลุมนะครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มที่สุดที่คิดว่าเรารดได้นะครับผมแล้วก็นำฟางข้าวนะครับฟางเก่าเศษใบไม้อะไรต่างๆนะครับมาคลุมให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมจากนั้นก็นำขี้วัวแห้งที่เป็นก้อนนะครับก็มาโปะด้านบนนะครับผมถามว่ามีประโยชน์อะไรนะครับก็คือหนึ่งนะครับง่ายๆเลยเพื่อรักษาความชื้นนะครับให้กับกอไผ่ของเรานะครับไผ่ที่ทำแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องทำทุกกอที่ปลูกนะครับก็ถ้ากอไหนที่แบบเราชอบเราหวงอะไรเงี้ยครับส่วนมากผมก็จะทำแบบนี้เกือบทุกกอที่ผมปลูกนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็อยากให้เป็นลำใหญ่สวยๆนะครับในต้นปีหน้าฝนถัดไปนะครับเราต้องดูแลเขาไปเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเรื่องการดูแลไม้ไผ่อะไรต่างๆหรือว่าการปลูกสายพันธุ์วิธีการปลูกอะไรเงี้ยถ้าใครอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็หรือว่าจะข้อความมาหาที่ผมนะครับที่สวนไผ่แทนคุณนะครับหนองบัวลำพูนะครับก็สามารถเม้นมาได้ใน Facebook นะครับหรือว่าเม้นใต้ YouTube ก็ได้นะครับผมคิดว่าสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ผมก็จะพยายามนะครับทำคลิปเกี่ยวกับไม้ไผ่หรือว่าไปเจอไม้ไผ่ที่สวยอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามทำออกมาเยอะๆนะครับผมแล้วก็แบ่งปันทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบคลิปนะครับก็ลาไปก่อนเนาะไว้ติดตามกันคลิปหน้าต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ